นะครับส่วนวันนี้นะฮะตอนนี้วิทยากรของเรานะฮะที่จะมาสาธิตการทำขนมนะฮะเมนูสร้างสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นพร้อมแล้วตอนนี้ผมส่งเวทีต่อให้กับเชฟไก่ธนัญญาวิลคินสันเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีค่ะสาธิตการทำขนมซึ่งจะเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นขนมที่ทำจากอัลมอนด์มิลค์นะคะก็คือนมคล้ายๆนมถั่วเหลืองแต่ว่าจะเป็นนมที่ทำจากถั่วอัลมอนด์นะคะกรรมวิธีก็คือการทำก็เหมือนกับทำน้ำเต้าหู้ทั่วไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอานมถั่วเหลืองเนี่ยมาผสมกับเม็ดเจียซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมนะคะว่าถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำให้ทานเราจะอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแล้วสรรพคุณของเม็ดเจียเนี่ยนะคะก็ยังมีโอเมก้า3ที่มากกว่าปลาแซลมอนถึง8เท่านะคะมีแมกนีเซียมที่มากกว่าบรอกโคลีถึง15เท่าแล้วก็มีแคลเซียมที่มากกว่านมถึง5เท่านะคะนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กที่มากกว่าผักโขมอีกถึง3เท่านะคะทราบอย่างนี้แล้วรีบกลับไปทำทานกันที่บ้านเลยนะคะนอกจากจะมีเป็นพานาคอตต้าหรือพุดดิ้งนมอัลมอนด์ใส่เมล็ดเจียแล้วเราก็ยังมีอะโวคาโดมูสนะคะซึ่งอะโวคาโดเองเนี่ยปกติจะไม่ค่อยเห็นนำมาทำเป็นขนมหวานสักเท่าไหร่แต่วันนี้มาลองทำดูนะคะเพราะว่าจะมีทั้งความมันความหอมนะคะแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีความเข้มข้นของวิตามินซีด้วยการนำน้ำเลมอนหรือมะนาวเหลืองนะคะมาทำเป็นคัสตาร์ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีกันเลยดีกว่านะคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวจะกวนเลมอนเคิร์ดเพื่อให้มันเซตตัวทันนะคะเราจะเริ่มจากการนำไข่แดงก็คือก่อนอื่นก็แยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะคะเราจะใช้ไข่แดงทั้งหมด6ฟองนะคะซึ่งถ้าใครอยากได้สูตรไปทำทานที่บ้านนี่สอบถามจากทางทีมงานของที่นี่ได้เลยนะคะนี่เราก็ค่อยๆแยกไข่แดงจากไข่ขาวออกจากกันถ้าเกิดไม่ถนัดนะคะมันจะมีเหมือนหลุมแยกไข่ก็สามารถใช้อันนั้นได้นะคะรบกวนทีมงานมาดูไฟให้นิดนึงนะคะเวลาแยกไข่เราก็ต้องเบามือนิดนึงเพื่อไม่ให้ไข่แดงเนี่ยแตกนะคะแล้วไข่ขาวเราจะยังสามารถเก็บไปใช้ประโยชน์อื่นได้เนื่องจากไข่ขาวเนี่ยถ้ามีไข่แดงแตกลงไปหรือมีส่วนผสมอื่นที่แปลกปลอมลงไปนะคะเขาจะตีไม่ขึ้นนิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวไก่ก็จะค่อยๆตะล่อมไข่แดงนะคะกับน้ำตาลทรายค่อยๆผสมเข้าด้วยกันนะคะเราสามารถใช้ผ้าหรือกระดาษรองได้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนตัวนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายเนี่ยเราก็ใส่เป็นคัสตาร์ดพาวเดอร์นะคะหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้เนี่ยก็สามารถใช้แป้งข้าวโพดแทนได้แต่ว่าสีอาจจะไม่เหลืองนวลเท่านะคะหลังจากที่ใส่คัสตาร์ดพาวเดอร์ลงไปเราก็จะใส่น้ำเลมอนคั้นสดนะคะวัตถุดิบทุกอย่างที่ใช้ทำในวันนี้นี่หาซื้อได้ที่หาดใหญ่ทั้งหมดนะคะไม่มีอะไรที่ไก่นำมาจากกรุงเทพเลยเสร็จแล้วเราก็
อันนี้เป็นเหล้าเลมอนเชลโล่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากใส่ก็ทดแทนส่วนผสมนี้ด้วยเลมอนไปเลยนะคะเหล้านี้จะมีความหวานแล้วจะให้รสชาติและกลิ่นหอมของเปลือกมะนาวเปลือกเลมอนนะคะจากนั้นก็ใส่เนยลงไปเนยจะใช้เนยจืดนะคะเสร็จแล้วจากนั้นแกก็จะนำไปตุ๋นบนน้ำนะคะน้ำเพิ่มได้ไหมคะจับมือกันเดินชิมชมดงให้ชื่นใจเหตุผลที่เรานำไปตุ๋นบนน้ำเนี่ยเพื่อให้เราคนง่ายขึ้นไม่งั้นน่ะอาจจะมีการไหม้ที่ก้นได้นะคะอันนี้เราสามารถปล่อยวางไว้เฉยๆแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้ด้วยเดี๋ยวพอน้ำเริ่มร้อนเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้อาจจะน้ำยังไม่ร้อนดีการตุ๋นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถไปทำอย่างอื่นได้ด้วยในระหว่างที่รอนะคะอันในระหว่างที่รอน้ำเดือดเนี่ยเราก็จะมาผสมส่วนผสมที่เรียกว่าครัมเบิลนะคะครัมเบิลก็จะประกอบไปด้วยแป้งเนยเกลือไอซิ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นอัลมอนด์พาวเดอร์ด้วยนะคะนี่เราแค่ผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแล้วเราก็ถ้าสมมติว่าที่บ้านเนี่ยที่มีเตาอบที่ตั้งอุณหภูมิได้นะคะใช้ไฟ150นะคะแล้วก็คอยเกลี่ยไปเกลี่ยมาอยู่สักประมาณ 10-20 นาทีนะคะให้เขากรอบดีแล้วก็นำออกมาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราทำครัมเบิลเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสให้มูสเนี่ยมีความสนุกยิ่งขึ้นเวลาเราทานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้สามารถเก็บใส่ขวดโหลไว้ไปโรยอย่างเช่นแอปเปิลที่เวลาเราทานแบบไม่ทานไม่หมดเงี้ยเรามาผัดกับน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อบเชยลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็สามารถโรยตัวนี้ลงไปได้เป็นแอปเปิลครัมเบิลได้อีกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้น้องเขาเกลี่ยต่อแล้วเราก็จะมาเข้าเตาอบให้เขากรอบดีนะคะนี่เราก็กลับมาที่คัสตาร์ดจริงๆแล้วเราสามารถที่จะกวนส่วนผสมทั้งหมดโดยที่ยังไม่ใส่เนยได้แต่นี้ไก่อยากรีบทำให้คุณผู้ชมทุกคนได้ทานเร็วๆนะคะก็เลยใส่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำร้อนดีเนี่ยทุกอย่างก็จะผสมเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนผสมของคัสตาร์ดพาวเดอร์ซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันรวมตัวกันได้เนียนสวยนะคะเราจะทำขั้นตอนนี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องรอให้เขาเย็นนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะใช้อัลมอนด์มิลค์นะคะเนื่องจากอาจจะหาซื้อยากหรือว่าราคาต้นทุนสูงเนี่ยไก่แนะนำว่าให้ใช้เป็นน้ำเต้าหู้นะแต่ว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ทำเองเราไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่ตลาดเนี่ยก็บอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะอันนี้เริ่มที่จะเนียนแล้วเพราะว่าน้ำเริ่มจะเดือดแล้วพอน้ำเริ่มเดือดนี่เราก็มันก็จะง่ายขึ้นนะคะจะเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วนะคะเขาจะเริ่มเนียนเริ่มข้นชีวิตคุณได้หวานละมุนและเพิ่มเติมความหอมกรุ่น
จริงๆส่วนผสมของเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะประยุกต์เป็นอย่างอื่นอย่างเช่นไม่ใช้น้ำเลมอนใช้น้ำมะนาวหรือว่าเป็นใช้น้ำเสาวรสก็ได้เช่นกันนะคะไม่ทราบว่าที่นั่งดูกันอยู่มีใครทำร้านขนมบ้างคะอยากแนะนำให้ไปทำขายนี่นะคะเราจะเริ่มเห็นความเนียนสวยแล้วก็ข้นขึ้นของเขาเรื่อยๆล่ะเพราะว่าน้ำก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆกำลังจะเดือดแล้วด้วยค่ะชิมชมดมให้ชื่นใจเค้กขนมสดใหม่หอมเห็นไหมคะว่าสีสวยขึ้นแล้วก็เริ่มเหลืองขึ้นมากๆเลยเราไม่ต้องใส่สีเลยนะคะเนี่ยนี่ก็สามารถวางพักไว้ได้ในระหว่างนั้นนะคะก็จะมาทำอะโวคาโดมูสนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำเปล่านะคะเราจะใช้อะโวคาโดตรงเนื้อมันทั้งหมดนะคะ240 กรัมนะคะเราจะต้องเลือกอะโวคาโดที่สีผิวดำแล้วก็นุ่มสนิทนะคะเพราะว่าในเรื่องของมูสเนี่ยเราต้องการเนื้อมูสที่นิ่มจริงๆเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่จะต้องสุกก็เอามาชั่งก่อนเติมความหวานในงานนี้จับมือกันเดินชิมชมดมให้ชื่นใจเป็นเค้กขนมสดใหม่เนื้ออะโวคาโดเนี่ยพอเราปอกเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะดำง่ายเราต้องรีบบีบมะนาวใส่เขานะคะก็จะใช้ประมาณ2ลูกนะคะเพราะว่าลูกหนึ่งจะได้เนื้อประมาณ120กรัมนะคะจะได้คำนวณง่ายเมื่อได้เนื้อครบแล้วนะคะแล้วก็มาใส่โถนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาไม่ดำนะคะใส่เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะไปเปรี้ยวแข่งกับเลมอนมูสเลมอนคัสตาร์ดอันนี้ก็เกลือลงไปนะคะแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นแบะแซนะคะแบะแซเนี่ยจะช่วยให้มูสอะโวคาโดเนี่ยเขาอยู่ทรงดีนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นค่ะเราจะใช้เป็นแฮนด์เบรนเดอร์ก็ได้นะคะซึ่งเป็นแฮนด์เบรนเดอร์ที่โอ้เดี๋ยวอาจจะเป็นแฮนด์เบรนเดอร์ที่กำลังเขาเรียกกำลังวัดต่ำนะคะเพราะว่าแฮนด์เบนเดอร์จริงๆอ่ะก็มีหลายรุ่นนะคะเพราะว่าอย่างที่ใช้ที่บ้านนี่ก็จะเป็นวัตต์ที่ต
่ำลงมาหน่อยแบบที่เราใช้ตามร้านอาหารก็จะเป็นแบบวัตต์ที่มันสูงขึ้นนะคะชิมชมดมให้ชื่นใจเป็นแค่ขนมสดใหม่หอมเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะถอดปลั๊กออกแล้วเราก็ใช้ตะกร้อตีดีกว่านะคะน่าจะสู้กำลังไม่ไหวการใช้ตะกร้อตีก็ข้อดีก็คือเราก็จะได้เท็กเจอร์ที่มันมีเป็นชิ้นนะคะมันก็จะแปลกไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เราลองใช้แล้วก็มือตีดูอันนี้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเขาจะเป็นเส้นตะกร้อละคือความที่เขาเริ่มเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราให้มันข้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วเราก็ค่อยเอาไปทำให้มันเย็นนะคะอันนี้เราใช้อันนี้ตีแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอเนื้ออะโวคาโดเขาเริ่มละเอียดขึ้นนะคะเนื้อครีมก็จะข้นขึ้นนี่เดี๋ยวแกว่าพอเขาเริ่มเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยแฮนด์เบนเดอร์น่าจะพอมีกำลังปั่นเดี๋ยวพออันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปวางบนน้ำแข็งให้เย็นก่อนก็ไปวางบนนู้นให้เย็นนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาหม้อเดิมเนี่ยแหละเดี๋ยวเทน้ำร้อนออกก่อนระวังนะคะเดี๋ยวเอาน้ำร้อนลงไว้ข้างล่างเลยค่ะเดี๋ยวมันหกแล้วเราก็จะมาทำเป็นพานาคอตต้านะคะพานาคอตต้าก็จะใช้อัลมอนด์มิลค์ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆใช้พายไม้คนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายดีเนี่ยเราก็ใส่เม็ดเชียร์ลงไปอันนี้ผสมน้ำไว้แล้วนะคะก็จะได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ค่อยๆคนนะคะให้เขาแตกตัวกันออกมานะคะนี่เราหลีบไฟให้เหลือ500จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไหม้นะคะเดี๋ยวเอาตะกร้อให้พี่อันแล้วก็เดี๋ยวจะลองปั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเครื่องเขาจะเอาแรงสู้ไหวไหมอันนี้ขอลองอีกรอบหนึ่งค่ะอ
ไฟไม่ติดพอไหวค่ะได้แล้วนะคะก็เขาก็จะออกมาลักษณะเป็นมูสคล้ายๆแบบนี้นะคะซึ่งเนื้อก็เบาๆนะคะสีเขียวสวยนี่เราก็พักไว้ตอนนี้กลับมาที่พนาคอต้าเมเชียนี้เราจะเริ่มได้กลิ่นพอเขาใกล้เดือดนะคะเราก็จะได้กลิ่นอัลมอนด์ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วเม็ดก็เริ่มแยกตัวออกมาจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เจลาตินซึ่งเป็นเจลาตินที่เราแช่ในน้ำผสมน้ำเย็นไว้นะคะแล้วก็ให้เขาพองตัวจนอิ่มน้ำนะคะ1แผ่นเขาจะพองตัวอยู่ที่ประมาณ16กรัมนะคะซึ่งเป็นกำลังดีค่ะอันนี้นะคะพอทราบวิธีการทำแล้วไก่มีอันที่ไก่ทำเสร็จแล้วเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ชิมด้วยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าทำบนเวทีเลยทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้ชิมกันทำทีละครึ่งอันนี้ก็จะหยอดอันนี้นะคะแกจะใส่ถุงบีบเพื่อให้ง่ายขึ้นนี่นะคะก็จะค่อยๆหยอดลงไปอันนี้เย็นกำลังได้ที่เลยนะคะตรงพุดดิ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีความดึงดึงกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปนะคะอยากให้ชีวิตคุณได้หวานละมุนและเพิ่มเติมความหอมกรุ่นมาเติมความหวานในงานนี้จับมือกันเดินชิมชมดมให้ชื่นใจกินเค้กขนมสดใหม่หอมไปทั่วงานเดี๋ยวไปเอาเลดี้ฟิงเกอร์ข้างในเดี๋ยวเตานี้จะใช้เวลาอบนานเดี๋ยวไก่จะแทนที่ครัมเบิลด้วยขนมปังกรอบนะคะซึ่งก็แทนกันได้เหมือนกันแล้วให้ผิวสัมผัสที่กรุบกรอบเหมือนกันนะคะ
ชีวิตคุณได้หวานละมุนและเพิ่มเติมความหอมกลุ่นมาเติมความหวานในงานนี้จับมือกันเดินชิมชมดมให้ชื่นใจจากนั้นนะคะเราก็จะเอาขนมปังอันเนี้ยมาบีบให้กรอบๆนะคะโรยลงไปจากนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะตักอะโวคาโดมูสลงไปนะคะชิมชมดมให้ชื่นใจเป็นเค้กขนมสดใหม่หอมไปทั่วงานวันนี้ดื่มชิมชากาแฟเพิ่มความหวานก็จะเป็น2สีสีเหลืองกับสีเขียวนะคะข้างล่างก็จะดูเป็นสีเทาๆอันนี้ก็อะโวคาโดก็ไม่ได้ละเอียดมากนะคะเนื่องจากขนมอันนี้นะคะมี12ถ้วยก็เลยจะต้องมีการตอบคำถามนะคะเดี๋ยวจะถามคำถามว่าอะไรดีใครจำได้บ้างว่ามาเลเซียมีโอเมก้า3มากกว่าปลาแซลมอนกี่เท่าคะถ้วยแรกใครตอบได้บ้างเอ่ยไหนคะกี่เท่าคะ8เท่า8เท่างั้นเดี๋ยวมารับไปเลยนะคะจับมือกันเดินชิมชมดมให้ชื่นใจเป็นเค้กขนมสดใหม่หอมไปมารับได้เลยค่ะเดี๋ยวใส่สตรอเบอรี่ให้ด้วยช้อนเอาช้อนมาอีกมารับไปเลยค่ะและอย่าลืมคืนช้อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีแมกนีเซียมมากกว่าบรอกโคลีกี่เท่าคะเท่าไหร่คะไม่ใช่ค่ะเท่าไหร่คะ5เท่าไม่ใช่ค่ะเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ค่ะเท่าไหร่นะคะ15มารับไปเลยค่ะนี่ขอบคุณค่ะแล้วมีแคลเซียมมากกว่านมเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะเท่าไหร่เอ่ยไม่ใช่ค่ะเท่าไหร่คะไม่ใช่ค่ะใครแคลเซียมมากกว่านมเท่าไหร่คะเม็ดเจีย
เลยค่ะค่ะแล้วมีธาตุเหล็กมากกว่าผักโขมเท่าไหร่คะ3มารับเลยค่ะใครตอบได้มาทั้ง2ท่านเลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่อยากใช้อัลมอนด์มิลค์เราจะใช้อะไรแทนได้บ้างคะน้ำเต้าหู้1 2 3 4 5 6มาค่ะ6แก้วเอาช้อนมาเลยค่ะเนี่ย6แก้วนะคะอุ๊ยทำไมมา8มา10ใครตอบก่อนใครตอบก่อนรับไปก่อนนะคะไหนใครตอบก่อนจำได้ไหมใครตอบก่อนมีคนไม่ตอบแล้ววิ่งมารับหรือเปล่าพอดีหมดคำถามด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากได้สูตรของเมนูขนมนี้นะคะลองถามกับทางทีมงานแล้วก็อาจารย์ที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมนูนี้เนี่ยนอกจากที่จะไปทำทานเพื่อประโยชน์กับสุขภาพของตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากให้พัฒนาต่อยอดนำไปเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อีกนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หากวันนี้พูดเร็วไปหรืออะไรไปไม่เข้าใจยังไงก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามในแฟนเพจได้นะคะเชฟไก่ธนัญญาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ